กระเป๋าสตางค์บัวไม่มงคลน,นะคะกระเป๋าสตางค์ต้องตุงค่ะ ตุงก็คือมีตังอยู่เต็มนะคะหลายคนนะคะเอาของใส่ในกระเป๋าสตางค์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบิลค่าใช้ใจ่ายหรือเศษกระดาษนะคะบางคนก็เอาของมองคลใส่ในกระเป๋าสตางค์เยอะมากเลยนะคะกระเป๋าสตางค์ถ้าจะให้มงคลน,นะคะต้องเป็นกระเป๋าสตาตงค์ตรงค่ะกระเป๋าสตางค์ตรงก็คือมีตังอยู่เต็มแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์บวมนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีเศษกระดาษมีของอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะแต่เออเราต้องเดินทางไปไหนมาไหนเราอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลต่างๆมา เขามาคูณเรามาช่วยเปิดโอกาสเปิดทิศเปิดทางเปิดช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภมาให้เราจะทํายังไงดีเอ่ยนะคะวันนี้ปอดต,ต่างศาสตร์ตัวเลขจัดให้ครบเลยค่ะด้านในจะมีทั้งยันพลังตัวเลขและยันคาถาที่หนุนการเงินโชคลาภนะเมตตาพร้อมยันนาโชคและเครื่องรางหนึ่งดูดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณของยันเศรษฐีหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตา,ายันนําโชคนะคะพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระฉาเงินล้านยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6395พร้อมยัน พลังตัวเลข16ตัวที่หนุนการเงินโชคลาภณเมตตาพร้อมเครื่องรางนดูดเงินค่ะไม่ต้องเสียเวลาหาของมงคลใส่ในกระเป๋าสตางค์ค่ะบางทีเราเอาของมงคลใส่ในกระเป๋าสตางค์นะคะทําให้กระเป๋าสตางค์ของเราบวมนะคะแบบนี้ไม่เป็นมงคลนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนอกจากจะออกแบบเป็นมงคลช้าพิธีแล้วนะคะก็จะมีพูุ้กุนให้ครบเลยใครสนใจกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะ859บาทนะคะพินจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินง่ายๆสบายๆส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะ